สวัสดีครับนักบุญผลฟุตบอลเกาโชซาเลอาเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมนัดที่34แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่21เมษายนนะครับมีเตะกันอยู่3คู่ครับคู่แรกครับสปาครับเปิดบ้านครับแพ้โรม่าไป0-3ครับซาซูโอโร่ครับเฉือนเอาชนะฟิโอเรนติน่าไปได้1-0นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมเอซีมิลานครับแพ้พิกล็อกให้กับเบเนเวโตทีบวยนะครับผมไป0-1ครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับแล้วเงินที่ขึ้นตารางบนนะครับผมตอนนี้อันดับ1ก็เป็นยูเว่ครับ85แต้มครับอันดับ2ครับนาโปลีครับ81แต้มครับโรม่าครับตอนนี้เก็บไป67แต้มครับอยู่ที่3ครับอันดับ4ครับฟ้าขาวลาซิโอครับ64แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับ5ครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับ63แต้มครับแล้วก็อันดับ6ครับเอซีมิลานครับวันนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่เดิมครับเก็บไป54แต้มด้วยกันนะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมโซนท้ายตารางเลยดีกว่านะครับอันดับ16ครับเกโวนะครับผมมีอยู่31แต้มครับอันดับ17ครับสปาวครับ29แต้มครับอันดับ18ครับโคโตเน่ครับ28แต้มครับแล้วก็อันดับ19ครับเฮลาสเวโรน่าครับ25แต้มครับแล้วก็อันดับที่20ครับเบเนเวโตครับวันนี้ขยับมาเป็น17แต้มนะครับผมอันดับดาวซันโวล่าสุดครับยังคงเป็นซิโรอิมมอบิลี่ของลาซิโอครับ27ประตูนะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมกาโชเซเรียครับนาที34ครับยังไม่หมดนะครับเหลืออีก7คู่นะครับผมอาตาลันตาครับเจอโตริโน่ครับเคเอโวครับเจออินเตอร์มิลานนะครับผมลาซิโอครับเจอกับซามโดเรียครับอูดิเนเซ่ครับเปิดบ้านเจอโคโตเน่ครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับยูเวนตุสครับจะพบกับทางนาโปลีนะครับผมคู่นี้ครับไม่ว่าผลจะออกด้านไหนครับมีผลต่อการลุ้นแชมป์นะครับก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับคู่ต่อไปครับเจนัวครับเจอกับเฮลาสเวโรน่าครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกายาลีครับเจอกับโบโลญญานะครับซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ